รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมโรเซฟทวิจิตกับรายการภาษาาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียวันนี้เราจะพูดถึงสินค้าส่งออกหลักของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียกันนะครับมาดูประโยคที่1กันเลยครับอาาป akah Anda tahu produk-produk utama yang diekspor dari Thailand ke Indonesia อีกครังนะครับช้าๆครับอาาป akah Anda tahu produk-produk utama y a n g diekspor d a r i Thailand ke i n d o n e s i a ความหมายครับคุณรู้หรือไม่สินค้าหลักที่ส่งออกจากไทยไปยังอินโดนีเซียคืออะไรวอยางต่อไปนะครับยาฉันรา้าลิตภัณฑงอ็กซ์พอข์ตอุตมะยังอินโดนีเซียคืออะไรต่อไปช้าๆนะครับยา saya tahu produk ekspor utama ke indonesia adalah otomotif elektronik beras dan gula ความหมายนะครับทราบครับทราบค่ะสินค้าส่งออกหลักที่ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียคือยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ข้าวสาร

Kita akan menjelaskan Indonesia produk utama diimpor dari Indonesia adalah minyak mentah, gas, alam, timah, dan batu bara. Kita akan produk utama diimpor dari Indonesia adalah... ม i นยัเม็นตะ a ก๊าอลัมตีมาดานบาตูบารความหมายนะครับสินค้าหลักที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียคือน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติดีบุกและถ่านหินประโยชน์ต่อไปครับติมากาสิบานยักษ์ช้าๆนะครับเตริมากาสิ บ้า nya ักมีความหมายว่าขอบคุณมากๆต่อไปเราไปดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันครับคำศัพท์แรกสำหรับวันนี้นะครับคือคำว่าอ p ป k ก h a อ a ป a กะหรือคำว่าอปป a อปปํคำนี้แปลว่าอะไรนะครับหรือในบางประโยคจะมีความหมายว่าหรือไม่ก็ได้ครับคำต่อไปครับอันดาอันดาคำนี้แปลว่าคุณแปลว่าเธอก็ได้นะครับ แทนคนที่เราคุยด้วยครับก็คือสรพนามรุษที่2นั่นเองคำต่อไปครับตาหูตาหูคำนี้แปลว่ารู้หรือแปลว่าทราบก็ได้ครับคำต่อไปครับผลิต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 คำนี้แปลว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมาจากรากศัพท์ผลิตนะครับคำนี้แปลว่าผลิตภัณฑ์ฉะนั้นผ Product จะเป็นคำพหูพ์ครับแปลว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองคำต่อไปครับอุตมอุตมคำนี้แปลว่าสำคัญครับคำต่อไปครับ ดีเอ็กซ์พอร์ตดีเอ็กซ์พอร์ตนะครับคำนี้แปลว่าถูกส่งออกครับซึ่งมาจากรากศัพท์ก็คือเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตคือคำว่าส่งออกครับคำต่อไปครับดารีดารีคำนี้แปลว่าจากครับหรือว่ามาจากนั่นเองคำต่อไปนะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์คำนี้คือประเทศไทยนะครับคนอินโดนีเซียจะออกเสียงไทยแลนด์นะครับก็คือใช้ตัวต่อเต่าเป็นหลักคำต่อไปครับเกอร เกอคำนี้คือสู่ครับคำต่อไปครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียคำนี้ก็คือชื่อของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองครับคำต่อไปครับยายาคำนี้เป็นคำตอบรับนะครับแปลว่าใช่แปลว่าครับหรือแปลว่าค่ะก็ได้ครับคำต่อไปนะครับซายาซายาคำนี้แปลว่าผมหรือแปลว่าฉันก็ได้ครับแทนผู้พูดนะครับคำต่อไปครับอเดลล่ะอเดลล่ะ คำนี้แปลว่าคือครับคำต่อไปครับ automotive automotive คำนี้เป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศนะครับแปลว่ายานยนต์ครับคำต่อไปครับ electronic electronic คำนี้ก็แปลว่าอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นคำยืมจากต่างประเทศเช่นกันครับคำต่อไปครับ b บร s s brass คำนี้แปลว่าข้าสารครับคำต่อไปครับดันดัน n คำนี้แปลว่าและครับคำต่อไปครับ gula gula คำนี้แปลว่าน้ำตาลทรายครับคำต่อไปครับ import import คำนี้แปลว่านำเข้าครับอีกคำานึงนะครับ d e i m p o r t d e import คำนี้มีการเติมอุปสรรคดีไว้ข้างหน้าครับมีความหมายว่าถูกนำเข้าครับคำต่อไปครับมีญะม h นตะมีญะมันตะคำนี้มีความหมายว่าน้ำมันดิบครับคำต่อไปครับ Ga s alam g a s a l a m คำนี้แปลว่าก๊าซธรรมชาติครับคำต่อไปครับตีมะตีมะคำนี้มีความหมายว่าดีบุกครับหรือแร่ดีบุกนั่นเองคำต่อไปครับบาตูบาราบาตูบาราคำนี้ก็คือฐานหินครับคำต่อไปครับตริมาคาซีตริมาคาซีคำนี้แปลว่าขอบคุณครับคำต่อไปครับบัญญยักบัญญยักคำนี้แปลว่ามากครับจากคำศัพท์นะครับต่อไปเราไปชมละครกันครับ Apakah Anda tahu produk-produk utama yang diekspor dari Thailand ke Indonesia? Ya, saya tahu. Produk ekspor utama ke Indonesia adalah otomotif, elektronik, belas, dan gula. Dan apa produk-produk impor utama dari Indonesia ke Thailand? Produk utama diimpor dari Indonesia adalah minyak mentah, gas timah, dan batu bala. Oh, terima kasih banyak. เป็นไงบ้างครับจากละครของเราวันนี้เป็นคำศัพ์เศรษฐกิจทั้งนั้นเลยฝึกฝนนะครับถ้าวันนี้ฝึกฝนกันไม่ทันคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv นะครับรายการของเราเออกอากาศเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ etv ครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ